กล้ามเนื้อแข็งแกร่งที่คอขับเคลื่อนอันนี้คือทีเล็กนะครับที่จะมาดูในทุกแรงอัดฟันใบเลื่อยของมันจะฉีกทะลุเนื้อของเหยื่อเหยื่อเสียชีวิตเนื่องจากสภาวะช็อกและการเสียเลือดมันทำให้สวยงามทำให้น่ามองแต่เป็นความสำเร็จที่ไร้ความหมายอย่างไรก็ตามการสังหารได้ไม่ได้รับรองว่าจะได้งานเพราะที่นี่อาโลโซรัสไม่ใช่นักฆ่าชนิดเดียวในแถวซอรูฟาคเนด้วยความยาว12เมตรมันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่สมุทรยุคจูราสสิกนี่คือกระดูกของเพลซิโอซอร์ปรากฏว่ามันหักออกดูเหมือนพวกมันถูกแยกชิ้นส่วนอย่างโหดร้ายมากโดยเฉพาะฟอสซิลชิ้นที่ให้แนวคิดที่น่าสยดสยองว่าเพลซิโอซอร์เหล่านี้อาจถูกฆ่าอย่างมันประกอบด้วยกระดูกศีรษะที่ยังมีส่วนกระดูกสันหลัง 2-3 ชิ้นถูกแยกชิ้นส่วนทั้งหมดถูกพบในหน้าน้ำที่ลึกกว่าที่ซึ่งเพลซิโอซอร์ต้องออกทางและเป็นที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับมันไดโนเสาร์ชนิดนี้อยู่ในที่ที่อาจเรียกได้ว่าแย่ที่สุด